ครับก็เพื่อนรักสัตว์โอ้ยเจ็บนะครับวันนี้เป็นเคสงูบอลไพทอนนะฮะก็มาด้วยอาการที่ว่าก็คือหายใจติดขัดเนาะคืออันนี้เจ้าของเห็นเองหรือว่ายังไงเห็นคือเราได้ยินเสียงด้วยไหมเวลามันไม่ได้ยินครับเห็นแปลกๆว่าออกมาหายใจตรงช่องอากาศอะไรเงี้ยครับอ๋อก็ได้ยินขึ้นมามีอ้าปากหายใจด้วยไหมครับมีอ้าปากหายใจด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราขอคลำก่อนช่วงแรกขอคลำก่อนคลำก่อนแล้วก็เปิดปากดูเนาะคือรับรู้ได้ถึงเสมหะเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็จะเปิดช่องปากดูนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคลำดูอยู่แล้วนะครับว่ามีเสมหะจริงๆนะครับเพราะว่าพอคลำปอดเนี่ยปอดหดขยายชัดเจนเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามีแรงสั่นสะเทือนในหลอดลมเลยให้เรารู้สึกได้เลยว่ามันมีเสมหะอยู่นะครับแต่ในกรณีเคสนี้ยังไม่มีน้ำลายที่ในช่องปากนะครับแล้วก็เพดานปากที่เป็นจุดที่เชื่อมต่อกับรูจมูกก็ยังปกติดีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอ็กซเรย์ดูอ้าปากหายใจเลยถ้าฝืนมันมากๆเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับตัวนี้ก็ยังไม่ขับถ่ายด้วยเนาะใช่ครับยังไม่ขับถ่ายเลยแล้วก็มีแก๊สเต็มส่วนทางเดินอาหารตอนท้ายเลยนะครับจุดที่เราสงสัยว่าเกิดภาวะปอดอักเสบนะครับก็อันนี้หลอดลมนะครับวิ่งไปนะฮะตรงนี้หัวใจนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปอดเลยนะฮะเนี่ยปอดมันวิ่งยาวไปเลยนะครับก็คือจุดตรงนี้ที่เป็นสีดำนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนื้อปอดมันเริ่มมีบางจุดที่เป็นสีค่อนข้างขาวละโดยเฉพาะใกล้พอพ้นจากหลอดลมทันตอนท้ายมานะครับบริเวณขั้วปอดตรงนี้ตำแหน่งนี้ก็เริ่มมีการคัดข้างของน้ำอักเสบแล้วนะครับซึ่งถ้าเราเทียบจริงๆด้านท้ายจะดำกว่าเยอะเลยนะครับอันนี้ก็หลอดลมมาจากลำคอนะครับมาปุ๊บเจอหัวใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าปอดด้านหน้าทึบจริงๆด้านท้ายบางส่วนก็เริ่มทึบแล้วนะครับก็จริงๆงูหมอบสูงๆนะครับเราก็เจอว่าแค่อากาศเปลี่ยนอ่ะมันก็ป่วยได้แล้วนะครับมันไม่ใช่พวก normal ที่แบบแข็งแรงมากแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเราเริ่มให้ยาปฏิชีวนะกันนิดนึงเนี่ยกลับไปบ้านก็ต้องคุมอุณหภูมินะครับกล่องเนี่ยต้องเจาะให้โปร่งนิดนึงนะครับให้อากาศถ่ายเทสะดวกขึ้นบางคนคือเจาะคือในกล่องค่อนข้างจะอับครับถ้าตราบใดที่แบบบางเปิดฝากล่องมาแล้วเรารู้สึกข้างในยังชื้นอยู่ไม่ได้แบบคือมันรับรู้ได้ว่าฝากล่องหรือว่าตามด้านข้างมันยังมีความชื้นสูงเนี่ยต้องเจาะให้พุ่นมากขึ้นนะครับอันที่1อันที่2คือควรมีไฮบ็อกซ์นะครับถ้ามีไฮบ็อกซ์ข้อดีคืองูนอนสนิทเพราะคนหลายๆคนเวลาเลี้ยงงูบางทีกล่องอะคริลิกใสซะด้วยซ้ำไปงูมันก็นอนไม่สนิทเหมือนเราต้องไปนอนต่อหน้าคนอื่นซึ่งมันก็ไม่รู้สึกเหมือนเราอยู่ในห้องเรายังอยากแบบไม่มีใครเห็นเราแน่ๆถูกไหมฮะงูก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยแนะนำว่าถ้าเลี้ยงกล่องอะคริลิกใสควรจะมีไฮบ็อกซ์นะครับแล้วก็ความชื้นเนี่ยก็คือถ้วยน้ำเนี่ยเราก็ไม่ใช่ถ้วยใหญ่จนเกินไปที่น้องลงไปเล่นน้ำอยู่ตลอดเวลาหรือว่าลงไปนอนในถ้วยน้ำก็เอาแบบแค่ก้มกินนะครับมันก็จะได้มีความชื้นอยู่ในบ็อกซ์ในกล่องที่เราเลี้ยงน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็คุมอุณหภูมิถ้ามันไม่ได้จริงๆกลางคืนก็อาจจะกดไฟเอาหรือกดไฟไม่ได้เราก็ใช้เป็นหลอดเซรามิกก็ได้ให้พื้นที่ตรงนั้นมันอุ่นก็พอนะครับแค่นั้นเองส่วนวันนี้เดี๋ยวเราให้ยาปฏิชีวนะกันนิดนึงนะครับแล้วก็ทุกๆ3วันฉีดครั้งนึงนะครับก็จะคอนติเนียอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนกว่างูจะดีก็ที่เหลือที่บ้านก็เจ้าของก็คุมอุณหภูมิเนี่ยเห็นไหมคนจับรู้เลยรู้สึกได้เลยว่าเมื่อกี้มันมีเสียงลำเกาะเนี่ยได้ยินนะฮะนะครับโอเคให้ยาถูกต้องละเสร็จแล้วเรียบร้อยก็สามวันเจอกันครั้งหนึ่งแล้วคุมอุณหภูมิให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมแช่น้ำอุ่นมีไฮบ็อกซ์นะครับโอเคครับขอบคุณแม่ครับยังไงถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ
ครับสวัสดีครับ